สำหรับเรื่องราวของพระศรีอริยเมตไตรนั้นนะแต่ใครที่เคยได้ยินและได้ฟังเรื่องราวของพระองค์มาก่อนหน้านี้นะก็คงพอจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าพระองค์คือบุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปและยังถือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทลกัปนี้อีกด้วยนะจ๊ะซึ่งเรื่องราวของพระศรีอริยเมตไตรก็รวมถึงเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์นั้นจะมีเรื่องราวแต่ละพระองค์นี่พอสังเกตนะจ๊ะถือเป็นเรื่องราวที่พวกเราชาวพุทธทุกๆคนควรจะรู้และจำเป็นต้องรู้เพื่อที่เราจะได้นำเอาเรื่องราวการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยมาเป็นทิฏฐานุคติหรือมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราชาวพุทธรวมถึงชาวโลกทุกคนด้วยนี่เนาะเพราะฉะนั้นโอ้ใครที่ตั้งความปรารถนานะจ๊ะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุคคลที่เลิศแล้วนะต้องมีบุญบารมีมาผสมกวนที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายนะแต่ด้านในวันนี้ครูวิญญาณจะได้น้อมนำเอาเรื่องราวของพระศรีอริยเมตไตรมาเล่าให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนได้ฟังเป็นบุญตาบุญตัวบุญหูบุญใจกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่นำมากล่าวให้ได้มีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเรื่องราวทั้งหมดนี้นะจ๊ะเรานำมากล่าวได้เนี่ยเอามาจากคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาทั้งเป็นเนื้อความจากพระไตรปิฎกบ้างอรรถกถาบ้างและในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาบ้างรวบรวมแล้วก็มาเรียบเรียงกันใหม่ส่วนสำหรับเรื่องราวในภาคของอรรถกถานั้นก็คงต้องรอให้มีเงินตราเวลาและอารมณ์อีกทั้งคนนิยมด้วยแต่ว่าสำหรับตอนนี้คงต้องฟังภาคอรรถกถาจารย์กันไปก่อนสำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็มารับฟังพร้อมกันทั่วโลกเลยจ้ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะมีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าจะต่างกันตรงขนาดต่างกำลังแห่งพระบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมาตั้งแต่พระปัญญาติกะพุทธเจ้าสร้างบารมีมายาวนาน20ประสงค์หลายแสนมากับพระสัทธาติกะพุทธเจ้าสร้างบารมีมาได้ถึงใช้เวลายาวนาน40ประสงค์หลายกับไปอีกเท่าแล้วก็พระปริยัติกะพุทธเจ้าต้องสร้างบารมี80ประสงค์หลายแสนมากับถ้าเทียบถ้าของพระศรีอริยเมตไตรท่านเป็นแบบวิริยติกะพุทธเจ้าที่สร้างบารมียาวนานถึง80ประสงค์หน่อยแสนมหากัปมากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้4เท่านี่เนาะใช้เวลายาวนาน4เท่าเดียวใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมือนกันแค่ลักษณะมหาบุรุษพระชาปันตรังสีที่เปล่งตามปกติก็ต่างกันเนาะนี่ความสว่างจากพระวรกายก็ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับกำลังบารมีเนี่ยระยะเวลาที่ยาวเนินถ้าสร้างมากมันก็มีมากบารมีเนี่ยบุญญาธาตุจะอัดแน่น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 ครั้นถ้าทำหินจำไปรู้กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์แข็งแกร่งไปเรื่อยๆก็ยิ่งสว่างขึ้นไปนี่เนาะเพราะฉะนั้นการบังเกิดของท่านก็จะแตกต่างกันแต่บรรลุธรรมเหมือนกันนะความรู้เดียวกันใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมคือ
ความรู้ที่จะทำให้ดับกิเลสหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเนี่ยเหมือนกันจะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันถ้าจะแตกต่างก็จะแตกต่างก็เอาสถานที่ตั้งใจก็จะเหมือนกันการเดินทางสู่ยตนานิพพานก็เหมือนกันแหละต่างกันนี่ตรงว่าโลกยุคนั้นยุคสมัยที่เกิดขึ้นแตกต่างในอากาศสัตว์โลกขันธ์โลกกับสัตว์โลกคือดินอากาศฟ้าก็จะแตกต่างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาแม่น้ำก็จะแตกต่างนี่เนาะความเป็นอยู่ของผู้คนก็แตกต่างกันสังคมเศรษฐกิจการเมืองแตกต่างกันแล้วก็บ้านช่องเอาอีกแล้วบ้านช่องอาหารปัจจัย4ละเสื้อผ้าอะไรต่างก็จะแตกต่างกันกระทั่งถึงรูปสมบัติลักษณะของกายกระตองของมนุษย์ที่เกิดในยุคนั้นนะจะแตกต่างกันออกไปพระธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์นี้อยู่ในยุคของปลายกับไขลงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้าพระศรีอริยเมตไตรท่านอยู่ในยุคต้นของกับไขลงจากอสงไขยลดลงมาเหลือ80,000ปีซึ่งเป็นระดับที่กำลังพอดีที่จะบังเกิดขึ้นและสอนธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้จะเข้าใจง่ายถ้าอายุมากกว่านั้นเนี่ยถ้าจะมาพูดถึงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนึกไม่ออกเพราะชีวิตมันสิยาวมากนี่เป็นอายุชีวิตอายุเทวดางยาวถ้าพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนึกไม่ออกเพราะท่านจะมาเกิดพอดีแม้เป็นกับไขลงจะเป็นยุคต้นของกับไขลงแต่ของเราพระองค์นี้ยุคปลายของกับไขลงแทบจะสุดๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่มาเกิดในยุคกับไขลงยุคปลายนี่นะจ๊ะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยเป็นประเภทผู้ที่มีอุปมาเหมือนบุญเท่ากับปั้นบาปเท่ากับบุง คือบุญน้อยบาปเยอะเพราะนั้นพูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมาค่อยรู้ฟังนี่เนี่ยแต่ยุคของพระองค์ท่านนี่ของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญเท่ากับบุงบาปเท่ากับปั้นมันจะกลับตลปัดอย่างนี้นึกออกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบุญบาปเขาปรุงแต่งส่งผลในแต่ละยุคจึงแตกต่างกันดังนั้นในยุคนี้จะให้เรานึกถึงยุคของพระองค์ข้างหน้านึกไม่ออกว่าเอ๊ะคล้ายสวรรค์มันเป็นยังไงถ้าคล้ายในโลกเราจะพอนึกออกอะไรเงี้ยมันจะอาจจะพันนั้นก็เช่นเดียวกันในยุคของพระองค์หน้าเนี่ยศรีอริยเมตไตรถ้าพูดในยุคนั้นเนี่ยถึงความทุกข์ยากลำบากนึกไม่ออกว่าคนในยุคปลายกับไขลงเนี่ยจะตัวนิดเดียวนึกไม่ออกใช่กิเลสก็นึกไม่ออกอย่างนี้นะตามทันไม่นี่เรื่องอาหารการรับประทานเนี่ยไม่อร่อยเนี่ยก็นึกไม่ออกเพราะยุคของพระองค์ท่านเนี่ยข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรอร่อยโมเดิร์นอร่อยคืออร่อยกว่าอร่อยอย่างเงี้ยโอ้มันเยอะนี่เนาะแล้วบ้านเรือนเงี้ยในยุคนี้เรายังมีไฟฟ้าใช้แต่ยุคนั้นไม่บอกตอนนี้นี่นะกลัวรู้รู้เดี๋ยวกลัวไปเกิดเลยในยุคนี่นะ
การมาเกิดเกื้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นถือเป็นการยากอย่างยิ่งถ้าใช้อุปมาก็ดังกับการงมเข็มในมหาสมุทรมหาสมุทรที่กว้างไหมจ๊ะกว้างมากอย่าว่าแต่เข็มเลยเอารถเบนซ์โยนลงไปหาไม่ค่อยจะเจอนี่เข็มอ่ะกว่าจะพบเจอเข็มที่เล็กแสนเล็กในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นั้นมันช่างยากเย็นแสนเข็นเพียงใดแต่ว่าไอ้ยาขนาดเนี้ยที่การหางมเข็มเนี่ยการมาเกิดเกื้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมาเกิดเกื้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกลับยากแสนยากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกมากมอยทีเดียวนี่นะงมเข็มว่ายากแต่ยังสิ่งง่ายกว่านี่เนาะตามทันไหมและที่ยากแสนยากขนาดนี้ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ที่จะมาบังเกิดเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจเปี่ยมล้นเหลือขนาดนอมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคืออยากค้นพบบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังเป็นห่วงสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้แล้วก็จะมาถ่ายทอดเปรียบประดุจบุคคลผู้มีใจที่จะเดินก้าวข้ามห้องที่มีขนาดใหญ่เท่ากับจักรวาล oh. ห้องเดียวนะ oh. ห้องที่ใหญ่เท่ากับจักรวาลเรานึกสักห้องนะ oh. แล้วก็หนทางข้างหน้าที่จะเดินไปอยู่ในห้องนั้นล้วนแต่ไม่ได้ทานเพลิงอันร้อนแรง oh. นี่นะ oh. เอติก็เดินลุยไฟนะ oh. มันมีเทคนิค oh. แล้วมาเดินไม่กี่เมตร oh. เดินไปหยังๆไปเนี่ยแต่นี่เดินอย่างสง่างามนี่เป็นอับคำอุปมาแล้วจ้ะแล้วก็ซีกหนึ่งไปถึงอีกซีกหนึ่งของจักรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงร้อนฐานเพลิงขนาดร้อนในระดับห้องจักรวาลนี่เนี่ยมันจะขนาดไหนเดินไปอย่างไม่สะทกสะท้านผู้ใดที่มีใจที่จะก้าวข้ามไปถึงสุดห้องให้ได้โดยไม่หวั่นเกรงตบสักขวากหนามอันใดอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานี่นะผ่อนคลายผู้นั้นย่อมสามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี่เป็นข้ออุปมาให้ฟังว่าไอ้ฐานเพลิงนั่นก็คืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันมากมายนี่นะจ๊ะแต่ก็มากแค่ไหนก็จะไปอย่างเงี้ยจ๊ะคล้ายๆก็มีความรู้สึกว่าเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีงี้ตามทันเมยนี่เป้าหมายที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเป็นหลักเพราะฉะนั้นอุปสรรคไม่มีแม้มีอุปสรรคมีปัญหาแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับพระบรมโพธิสัตว์เพราะเหตุในความยากแสนยากในการมาเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากถึงเพียงนี้เนี่ยโลกแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านไปยุคแล้วยุคเล่าจนกองกระดูกของสรรพสัตว์ทั้งหลายสูงท่วมเป็นภูเขาอุปมาให้ฟังนะจ๊ะ ก็ยังยากที่จะมีผู้ใดได้เกิดมาพบเจอกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคนตายเกิดตายเกิดหรือสรรพสัตว์ตายเกิดจนกระดูกสูงท่วมเป็นภูเขาเรานึกถึงภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกนี่นะว่าสูงขนาดนั้นเนี่ยยังสูงน้อยไปกว่ากรองกระดูกของสรรพสัตว์มันจะสูงกว่านั้นเยอะทีเดียวคือระยะเวลาที่จะเกิดมาพบเจอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่มันนานมากทีเดียวไม่ใช่เกิดง่าย
พราะฉะนั้นเนี่ยกับยังมีได้อย่างมาก5องค์บางกับไม่มีบางกับมีเพียงพระองค์เดียวนี่เรามีบุญมากได้มาเกิดในยุคมี5พระองค์พัทรกับแม้พลาด4พระองค์มาแล้วแต่ยังมีโอกาสพระองค์หน้าเออนี่นะที่เราจะไปพบเจอท่านแล้วก็ข้ามวัฏฏะสงสารไปพร้อมกับท่านเหมือนท่านเป็นกัปตันเรือใหญ่ที่พาสรรพสัตว์ข้ามทะเลแห่งวัฏฏะเออนี่ไปได้นี่นะนี่ยกเว้นพันลือวัฏฏะอ๋อพันนี้บัญชียาวหน่อยไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่อันนี้ยังมีเวลาสิ้นสุด80ประสงค์ไกลแสนมหากัปนั่นเนาะหลังจากนั้นในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์คำว่าเสวยพระชาติหมายความว่าเกิดมาแต่ละชาติใช่ไหมลูกเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยใช่ครับผมเออถ้าเกิดมาคือผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเนี่ยท่านก็จะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีอย่างเดียวไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะจ๊ะเพื่อสร้างบารมีเนี่ยทุกพระองค์จะต้องมาเป็นบารมีอย่างยิ่งยวดนี่นะนี่เราเอาตัวของเราไปเทียบดูเรายิ่งยวดได้ยังหรือว่าอย่างยิ่งนี่นะอย่างยิ่งยวดแล้วอย่างยิ่งแย่เออหรืออย่างนั้นก็อย่างยิ่งเยี่ยมเออยิ่งเยี่ยมยิ่งยอดนี่นะนี่แต่พระองค์ยิ่งยวดชนิดที่เรียกว่าทรงยอมสละทรัพย์ถามว่าเราสละไปถึงไหนเออเอาจะกองสิเออนี่นะนี่พระองค์สละหมดเกลี้ยงเสี้ยงเลยนี่สละทรัพย์มีเท่าไหร่เนี่ยหมดเพื่อการสร้างมหาทานบารมีสละอวัยวะของเราเนี่ยมีแต่ปลูกแต่งอวัยวะเออนี่นะเออไม่ได้เสริมนี่พระองค์สละอวัยวะถ้าเป็นไปเพื่อการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนี่นะชีวิตสละอวัยวะสละเลือดเนื้อเนี่ยทุกส่วนร่างกายให้ได้ทางความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแน่วแน่และรวมถึงสละชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมานับพบนับชาติไปถ้วนไอ้ชาติทันทีเลิกไป7ชาติอะไรงั้นทำชาติเลิก7ชาติคุย5ชาติงั้นไม่ใช่ทำทีพูดหลายทีไม่ใช่งั้นเนาะเราจะได้ตามทันทำทีนับพบนับชาติไปทุกคนเออนี่นะเพราะเรามันเป็นทีๆบางทีนี่ทรัพย์นี่นะอวัยวะชีวิตนะทรัพย์อวัยวะชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีจนกระทั่งจิตใจมีความมุ่งมั่นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ถอยหลังกลับเหมือนมีใครเอายันหลังแล้วไม่ให้เรากลับหลังความปรารถนาพระองค์ยันเลยให้เดินหน้าต่อไปอย่างนี้ไงนึกออกไปจ้ะเหมือนเชิดคางแล้วมองไปข้างหน้าเออแล้วตามทันไหมนี่นะซึ่งรายละเอียดในการมาเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีรายละเอียดอยู่เยอะแยะมากมายนี่นะถ้าหากมีเงินตราเวลอารมณ์และความนิยมจะได้นำมาขยายความในคราวต่อไปแต่ถึงอย่างไรวันนี้ก็ยังมีต่อนี่เนาะเมื่อพระโพธิสัตว์พระองค์ได้สร้างบารมีจนมีความมุ่งมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ถอยหลังกลับแล้วพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นจะต้องลงมาบังเกิดร่วมยุคสมัย
กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเสียก่อนถามทันไหมจ๊ะทันนี่เนาะที่ไม่ถอยหลังขับแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยนะจ๊ะแน่วแน่แล้วเนี่ยก็จะต้องลงมาบังเกิดร่วมยุคสมัยกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจากนั้นก็จะได้มีโอกาสถวายมหาทานนี่ไงถวายมหาทานและตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเบื้องพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในยุคนั้นนี่แหละจ้ะคือตอนแรกก็สร้างไปตามลำพังส่วนตัวก่อนทำบุญอะไรกันด้วยกันอธิษฐานสาธุขอให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่นะกว่าจะมาเปล่งวาจาได้นี่นะแล้วนี่ต้องมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งและได้สร้างมหาทานบารมีแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างนี้นี่เนาะนี่ไงแล้วทีนี้กว่าจะมาเจอแต่ละพระองค์นี่สิเพื่อจะถวายมหาทานแต่ละครั้งและเพื่อตั้งความปรารถนาเนี่ยตอนนี้เราพอเข้าใจหรือยังว่ามันยากมากใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมเห็นไหมยังไงเราจะได้นึกออกมันยากยังไงกว่าจะไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคือนอกเหนือจะมีความมุ่งมั่นทำตามลำพังแล้วอะไรต่างๆสารพัดหมดแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าหน่อยที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้จนกว่าจะบังเกิดในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ถวายมหาทานบารมีนี่ไงแล้วแต่ละพระองค์กว่าจะบังเกิดขึ้นมาให้ได้ถวายมหาทานบารมียากเห็นไหมจ๊ะนี่ไงแต่นั่นกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต้องผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์มากเลยเนี่ยเวลาจึงยาวนานไปอย่างนั้นทำไมต้อง20ประสงค์ไขแสนมหากัปทำไม40ประสงค์ไขแสนมหากัปทำไมต้อง80ประสงค์ไขแสนมหากัปแล้วถ้า80ประสงค์ไขแสนมหากัปแล้วมันยาวขนาดไหนนี่นี่อย่างนี้นี่ไงนี่เพราะในการที่จะรอคอยเพื่อจะไปพบพระองค์หน้านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่นานได้ไรหรอกนี่นะอีกแค่สงไขเศษเท่านั้นเองนี่นะโอ้นี่เมื่อได้ถวายมหาทานและตั้งความปรารถนาต่อพระพักคือต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นก็จะทรงสอดขายพระญาณเพื่อตรวจดูด้วยอนาคตังสยานคือไปถวายมหาทานและตั้งความปรารถนาว่ามหาทานในครั้งนี้กราบลงขอตั้งความปรารถนาที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยไม่ปรารถนาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ปรารถนาเป็นพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชราชาธิบดีแห่งเทวดาไม่ปรารถนาเป็นอะไรอย่างอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างพระองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่พระองค์ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในยุคนั้นก็หนึ่งเนื่องจากพระญาณไม่มีอะไรขัดข้องแล้วแค่พอคือท่านอยู่กายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเวลาอยู่แล้วก็แปลว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในสายตาอยู่ในครองธรรมจักขุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเวลาแล้วแต่จะคลิกอาจจะคลิกดูตรงนี้ก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยสมมติหัวหน้าชั้นจะไปตั้งความศาสนาแล้วเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยพระองค์ก็จะดูนี่นะพอถวายทานเสร็จตั้งความศาสนาท่านก็จะดูเข้าไปในกลางกายกลางตัวของหัวหน้าชั้นอย่างเงี้ยอย่างงี้นะจ๊ะมองม้วนเดียวจบนี่นะเพราะไม่มีอะไรข้องขัดเนี่ยรุดไปเลยว่าจะไปได้ไหมได้เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ไงดีไหมโอ้ก็ไม่เห็นจะมีบรมศาสดาคนไหนท่านไหนที่กล้ากล่าวขนาดนี้
จะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจ้าอัตบีลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งที่นี่เนาะเดี๋ยวขอจักเม็ดหนึ่งนี่ละว่าทรงพิจารณาเห็นว่าคำว่าทรงพิจารณาเห็นว่าก็คือสอดขายพยานไปดูได้ทำมาจากขุในนาคตการในภาคบุญนาบุคคลผู้นี้เนี่ยจะได้มาตรัสรู้ทำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกโลกหนึ่งถ้าเห็นว่าอย่างแน่นอนโลกก็จะทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะจ๊ะให้กับบุคคลท่านนั้นพร้อมทั้งตรัสบอกนะว่าจะได้ไปบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นทรงพระนามว่าอะไรพระโคดโคดไม่ใช่คำหยาบนะจ๊ะอะไรตระกูลอะไรมีพระพุทธบิดาเนี่ยทรงพระนามว่าอย่างไรพุทธมารดาด้วยทรงพระนามว่าอะไรบอกทั้งพ่อทั้งแม่ในอนาคตพระอักขสาวกอักขสาวิกาเนี่ยชื่ออะไรนี่นะแล้วก็จะไปตรัสรู้ที่ตรงไหนด้วยวิธีการอย่างไรและระยะเวลาที่จะมาตรัสรู้เนี่ยเอามาตอนไหนเอาเป็นต้นกันแล้วกันถามว่ามีครูคนไหนบ้างที่อย่างนี้นี่มีแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นของทุกพระองค์นี่จะที่จะบอกได้หมดเลยเพื่อจะได้เป็นเครื่องยืนยันในการตรัสรู้ธรรมในอนาคตและถ้าหากบุคคลท่านนั้นพระบรมโพธิสัตว์ท่านนั้นได้ฟังแล้วรู้สึกไงจบไหมไม่จบเลยเหมือนโอ้ระยะเวลาอีกแค่ไม่กี่สงไขนี่นะมันสั้นนิดเดียวนี่เกิดกำลังใจในการบำเพ็ญบารมียิ่งขึ้นไปนี่ไงเอาอีกไหมเอาอีกค่ะนี่บ่โอ้ยตั้งโอ้มันเยอะแยะเลยเรื่อยๆเนาะนี่นะแม้พระสัมมาแม้พระสัมมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้องค์ปัจจุบันนี้นะจ๊ะก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่นะจ๊ะก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้เราก็ทรงได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาแล้วถึง24พระองค์และที่ไม่ได้รับพุทธพยากรอีกตั้งหลายพระองค์คืออยู่ในช่วงที่บารมียังไม่เต็มเปี่ยมใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมเป็นจำนวนมากคือเดียวซึ่งต้องไปค้นข้อมูลว่าก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยได้ผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์เช่นแสนพระองค์อะไรเงี้ย oh. แล้วได้รับพุทธากรแค่24พระองค์ oh. อย่างนี้ไง oh. อย่างนี้โอ้ oh. อันนี้นะอันนี้ที่ต่าง yeah. นี่นะ yeah. ต้องตามให้ทันนะว่าอันไหนที่ต่าง yeah. สัมมุติอ่ะสัมมุติ yeah. นี่นะ yeah. ซึ่งในคราวนี้เราจะขอยกตัวอย่างในบางช่วงเราจะเล่าบทบรรยายยาวมาก yeah.ที่พระสัมมาอสริพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ทรงได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเอามาสัก3พระองค์ใน24พระองค์ยกตัวอย่างแค่3พระองค์พอนะที่ผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน3พระองค์ก่อนถ้า24พระองค์โอ้มันหลายเดือนนี่นะเราเอาแค่2เดือนพอตกลงมือตกลงนี่นะยกตัวอย่างเช่น
ในชาติที่พระองค์หมายถึงพระสมณโคดมสมมาสมเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะของเรานี่นะในพระชาติที่พระองค์ได้ไปบังเกิดเป็นสุเมธดาบทชื่อนี้เราจะคุ้นเคยสุเมธดาบททีนะจ๊ะแล้วได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะยกตัวอย่างตอนนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าในพระชาตินั้นพระองค์ได้ไปบังเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่มีฐานะร่ำรวยเป็นอย่างมากเป็นสุคมลชาตินั่นเองนี่นะจ๊ะนี่นอกจากจะรวยแล้วพระองค์ยังเป็นบุคคลผู้คงแก่เรียนชอบศึกษาเรียนรู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นพหูสูตรพหูสูตรนะจ๊ะคงแก่เรียนคือเรียนจบศาสตร์ต่างๆหลายแขนงนี่จบที่ระดับเหรียญทองอุปมาให้ฟังกันในทุกศาสตร์นี่นะรวยด้วยเรียนเก่งด้วยในทุกๆศาสตร์นาตาเมพรามเมื่อโตเป็นหนุ่มบิดามารดาของพระองค์ก็ได้ถึงแก่กรรมพระองค์จึงได้รับมรดกทั้งหมดที่บิดาและมารดาของพระองค์ได้สั่งสมมา7ชั่วโคตรโอ้ยาวมากเลยนี่นะซึ่งถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลไม่ทราบว่ากี่ร้อยกี่พันล้านโกดเนี่ยคือมากมายก็7ชั่วโคตรนี่เนาะจำนวนมากแล้วตกมาถึงพระองค์ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ไม่หมดนี่เนาะเมื่อพระองค์ได้รับมรดกแล้วเมื่อพระองค์ได้รับมรดกแล้วพระองค์ก็ได้มีความคิดแตกต่างจากที่บรรพบุรุษคิดกันมาว่าถ้าเป็นเราเราก็ alert นะนะรวยเงี้ยดีเหมือนเราแค่ลงทุนไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนั้นแล้วก็รวยแล้วฟังดูมันเหมือนง่ายนะเราแค่ลงทุนนะไปเกิดในบิดามารดาที่เป็นเศรษฐีนะแล้วก็รวยละแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นโอ้ก่อนจะลงมาเกิดนะเห็นยอดแหลมๆนะนี่ก็ยอดประสาทกลายเป็นกองฟางแหลมเหมือนกันนะมันเป็นไปตามกำลังบุญนะนี่เอาอีกไหมนี่นะอาตามดันไหมเราก็มีความคิดแตกต่างจากคนในตระกูลคนในตระกูลของเราสั่งสมทรัพย์ไว้มากมายฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่โลกพระธรรมทายาท100,000รูปที่รักทั้งหลายฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ค่ะเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณทั่วโลกฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ค่ะคนในตระกูลของเราสั่งสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ว่าเมื่อตายไปแล้วทรัพย์แม้แต่กหาปณะหนึ่งถ้าสมัยนี้พูดยังไงสักบาทหนึ่งเนี่ยก็เอาติดตัวไปไม่ได้ถึงกองอยู่ข้างหน้าท่านในห้องเก็บทรัพย์แล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยเราควรจะหาวิธีการ ประกอบเหตุที่จะทำให้ทรัพย์เหล่านี้ที่ตระกูลสั่งสมมา7ชั่วโคตรเนี่ยติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปให้ได้โอ้นี่เนาะคิดอย่างนั้นเนาะคิดอย่างนี้บางทีเนี่ยใครบางคนก็อาจจะคิดได้เพราะว่าไม่อยากคนนั้น ที่อยู่แล้วก็ใช้นะแต่วิธีการที่จะนำออกไม่เป็นไม่รู้โนว์ฮาวนี่เนา
บอกให้เอาใส่เช่นเอาใส่โลงเผาไปด้วยใส่เมนไปด้วยอย่างนี้ติดตามตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่จะหรือฝังขุดหลุมฝังเอาไว้แล้วเอาศพของฉันฝังไปด้วยติดได้ไหมไม่ได้เอาใส่ก็ไม่ได้ปากสักเหรียญหนึ่งเอาไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีวิธีการไอ้ต้องโน้ตฮาวตรงนี้สิสำคัญสำคัญนี่นะนี่สำคัญมากนี่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละที่อื่นก็ยังไม่เคยเห็นนะใครเห็นแล้วช่วยบอกหน่อยนี่นะเราจะได้มาปรับข้อมูลนี้ใหม่พร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้เห็นการเกิดการแก่การเจ็บและการตายซึ่งเราและใครๆก็เห็นแต่ว่าคนอื่นก็ตายไม่ใช่เราตายคนอื่นเขาแก่เราคนอื่นเขาเจ็บอย่างนี้เราจะเป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่พระองค์ไม่อย่างนั้นแม้ยังแข็งแรงอยู่แค่เห็นเท่านั้นแหละโอ้คนนั้นเกิดคนนี้แก่คนนี้เจ็บคนนี้ตายโอ้ชีวิตนี้เป็นทุกข์จังเลยทุกแสนสาหัสเราก็คงหนีไม่พ้นในสภาพอย่างนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมยุคสมัยเดียวกันมีเนื้อมีน้ำเหมือนกันอย่างนี้แม้แต่บิดามารดาของเราปู่ย่าตายายของเราก็ยังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เป็นทุกข์มากจึงตั้งความปรารถนาที่อยากจะเลิกการเป็นแบบนี้เลิกจากการเกิดแก่เจ็บตายหรือการเวียนว่ายตายเกิดกลับมาแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อีกไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ภพภูมิที่อยู่นี่มันมีใหญ่อย่างนี้ก็อยากจะออกจากภพนี้ไปสู่ภพที่ไม่เป็นอย่างนี้ตามทันไหมนี่จ้ะแล้วไม่ใช่ไปคิดแค่นี้พอนะยังไม่เพียงพอคือมันก็ดีในระดับ 100% แต่ก็ต้องร้อยในร้อยพระองค์ก็คิดต่ออีกนี่นะถ้าเราเป็นพระองค์ถ้าเนี่ยเป็นบรมโพธิสัตว์เราจะคิดต่อว่าอย่างไรตาจะ4 ทุ่มแล้วนี่หน่อยนะนี่นะถ้าเราเป็นพระองค์ถ้าเราจะคิดอย่างไรเพราะเราคิดมาได้ในระดับหนึ่งแล้วอะเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แสนสาหัสเราไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเลิกการเป็นว่าแต่เกิดอยากออกจะพบถ้าเวลาเราจะคิดต่ออย่างไรนักเรียนอนุบาลยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันต้องมีขั้นมีตอนอย่างนี้นะอยากฟังไหมจงเงี่ยโสดสดับฟังนี่นะนี่เนาะคิดต่ออย่างนี้เมื่อทุกข์มีเมื่อความทุกข์มีความสุขก็ต้องมีต้องมีเมื่อความทุกข์มีความสุขก็ต้องมีนี่ดูมองเห็นมันน่าจะมีสิ่งที่ตรงข้ามนะเมื่อมีภพก็ต้องมีทางออกจากภพมีทางออกจากภพได้ฉันนั้นเนี่ยคนนี่อยู่ในโรงพยาบาลจะเห็นเยอะไม่เห็นคิดสักคนมัดเลยเนี่ยในโรงพยาบาลนะเห็นครบวงจรเลยยังไม่เห็นคิดอยากจะออกจากการเลิกเวียนว่ายแต่เกิดและคิดต่ออย่างเนี้ยเมื่อทุกข์มีสุขก็ต้องมีเมื่อมีพบขังสัตว์โลกให้เวียนว่ายแต่เกิดอย่างนี้ทางออกจากภพมันต้องมีประตูชีวิตต้องไม่มีทางตันใช่ไหมจ๊ะตามทันไหมเอามาอีกใบพอ นี่เนาะดังนั้นพระองค์ตอนนั้นเป็นบรมโพธิสัตว์จ๊ะจึงตัดสินใจเนี่ยสละทรัพย์สมบัติทั้งหมด ออกบวชสละยังถูกหลักวิชานะคือเ
เอาแจกหมดใครที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์จริงๆให้หมดใครจนเพราะไม่มีก็ให้ใครจนเพราะไม่พอก็แถมเอาตามทันไหมเพราะจนก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนี้จนเพราะไม่มีไอ้นั่นจนจริงๆนี่นะจนเพราะไม่พอแต่มีความรู้สึกไม่พออย่างนี้นะคืออยากเอาอีกแล้วมนุษย์ทะเลาะกันเองแค่คืออย่างนี้นะเจ้าที่ทะเลาะกันก็มีอยู่แค่นี้เองนะไอ้สิ่งที่เราอยากได้คนอื่นก็อยากเอาและบางสิ่งที่เราอยากเอาคนอื่นเขาก็อยากได้เนี่ยมันก็แค่นี้ไม่เคยเกินกว่านี้สิ่งที่เราอยากได้คนอื่นเขาก็อยากเอาสิ่งที่เราอยากเอาคนอื่นก็อยากมันก็เลยทะเลาะกันก็แค่นี้เองนี่ไงสละทรัพย์ออกบวชแจกจ่ายคนที่จำเป็นยิงคนยากคนจนใครมาขอก็ให้บอกเอาไปหน่อยถามว่ายุคนี้มีใครอย่างนี้มั้งไหมต้องบอกทุกทีเอากองสิถึงจะนำออกหรือไปรวมกันให้ได้สักกองสิเงี้ยต้องบอกแล้วบอกเล่ามาต้องเคาะต้องไม่ให้บอกนี่นะพอมาถึงบอกเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ต้องพูดบอกขอกองหนึ่งเอ้ยสาธุอย่างนี้นะต้องงี้นะแล้วเราจะได้ไปรวมมาเป็นกองพระสละเสร็จแล้วก็ออกบวชเป็นดาบทหรือฤาษีเมื่อออกบวชเป็นดาบทแล้วไม่ใช่เช้าเอนเพนอนนะบ่ายพระปองข้ามจังหวัดก็ไม่ใช่นะนี่ขนาดเป็นดาบทเป็นพระฤาษีพระองค์ก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญสมณธรรมจนฟังต่อเลยจ้ะบำเพ็ญเพียรในระดับสามารถบรรลุอภิญญา5สัมมาบัติ8ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้มีมโนมยิทธิฤทธิ์ตั้งใจมีอิทธิฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้แวบไปแวบมาได้ไปกินส้มตำอุตรากุรุทวีปได้หรือไปพักผ่อนวิมานว่างบนชั้นดาวดึงที่วิมานอยู่ว่างๆไม่มีใครก็ไปไม่จะไปนอนเล่นไปเข้าชานไปเข้าสมาบัติตามทันไหมเรายังไม่ทันได้ไปนึกยังนึกไม่ออกเลยนี่นะตามทันไหมจ๊ะนี่มั่งเป็นเพียรจนสามารถบรรลุอภิญญา5สมาบัติ8ถ้าเป็นโลกพระธรรมทายาทแสนรูปต้องบำเพ็ญจนกระทั่งอย่างน้อยเห็นดวงใสๆเห็นองค์พระใสๆเป็นต้นนี้นะจ๊ะและมีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติที่พระองค์ได้เข้าถึงลูกพระธรรมทายาทก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีความสุขในการที่ใจหยุดนิ่งในการมาเป็นสมณธรรมของเราอย่างนี้ไงนี่นะจ๊ะตามทันหรือเปล่าจ๊ะและในการนั้นเองนี่พอสละทรัพย์ออกบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรก็บรรลุอภิญญาตามทันใช่ไหมจ๊ะและในการนั้นเองก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเราตัดช็อตมาตรงนี้เลยนะจ๊ะกับพระองค์กับพระดาบสพระฤาษีนะส่วนเหตุการณ์นั้นกล่าวจะเป็นอย่างไรและเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเราคงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไป